ครับเราพิธีกรรมปลูกโต๊ะกาแฟนะครับจริงๆที่เรามาปลูกเนี่ยก็เราต้องไปพ่อไว้ก่อนนะครับไปพ่อไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ที่เราพ่อไว้ตัวนี้ใบนะครับใบกาแฟต้องออกมาอย่างน้อย2ใบหรือว่า3ใบ4ใบเข้ามาลงในถุงด่างนะครับถุงด่างก็ก่อนที่เราจะไปเพาะกาแฟไว้เนี่ยเราก็เตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วก็ลงถุงด่างเนี่ยประมาณ4ใบหรือว่า6ใบก็ดีนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ที่สวนของเราเนี่ยมาขุดรูไว้ก่อนประมาณเดือนพฤศจิกเสร็จแล้วก็เราก็เวลาที่มาปลูกในสวนตัวนี้นะครับก็เราก็ประมาณพฤษภาหรือว่ามิถุนายนนะครับตอนนี้เราทำพิธีกรรมปลูกต้นกาแฟนะครับอันนี้ก็ขุดรูไว้ประมาณพอดีและเวลาที่เราจะมาลงในสวนตัวนี้อย่างน้อยใบกาแฟตัวนี้นะครับก็12ใบหรือว่าคอสูงประมาณ30เซนหรือว่า50เซนมาดูแลง่ายกว่านะครับตอนนี้เราพิธีกรรมปลูกต้นกาแฟนะครับแล้วส่วนใหญ่นะครับเราระยะห่างเนี่ยประมาณ2เมตรหรือว่าไม่50เราจะดูพื้นที่ที่เราปลูกชาไหมหรือว่ายังไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ตัวนี้ทุกวันนี้เรานิยมปลูกนะครับก็เป็นกาแฟนะครับพาอาราบิก้าคาติมอร์นะครับจะมีสอสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วพานตัวนี้นะครับเราก็เอามาจากมหาวิทยาลัยเมโจเชียงใหม่นะครับตั้งแต่เมื่อก่อนพ่อแม่จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ลูกหลานเราก็ดูแลต่อนะครับเราปลูกแล้วนะครับผงผลีนะครับผงผลีที่เราจะได้เก็บกาแฟเชอร์รี่แต่ต่างออกมานะครับก็ประมาณ3ถึง4ปีนะครับหลังจากเก็บกาแฟเสร็จแล้วเราก็ประมาณ8ปีหรือว่า10ปีก็เราก็มาตกแต่งนะครับมาตกแต่งในกิ่งกาแฟนะครับให้มาไม่ให้มีเยอะๆกิ่งตัวเนี้ยให้มาหั่นหน่อยนะครับแล้วกาแฟคุณภาพกาแฟหรือว่ากาแฟเชอร์รี่ตัวเนี้ยจะใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็เราตัวนี้เกี่ยวกับกาแฟตัวนี้นะครับของหมู่บ้านเราหรือว่าระดับตำบลก็ได้นะครับประวัติกาแฟที่เราปลูกมาเนี่ยตั้งแต่ปี2528 30กว่าปีแล้วจนถึงปัจจุบันแต่สังฆาธิสุเราต้องมาดูแลนะครับถ้าประมาณ8ปีหรือว่า10ปีขึ้นไปเราก็ต้องมาตกแต่งก่อนนะครับแต่งกินหรือว่าดูแลแล้วก็เราใส่แบบปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับให้มันกาแฟเรียกว่ากาแฟอีซีใช่ไหมครับตอนนี้ก็กาแฟอีซีเสียเราจะมาเน้นแบบอีซีมากกว่านะครับในมาทุกคนบ้านพระนสวรรค์นะครับใครอยากจะมาเที่ยวหรือว่าอยากจะมาความรู้แลกเปลี่ยนที่การแลกกันเนาะใครอยากจะมาดูการปลูกกาแฟหรือว่าการสีกาแฟต่างๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหมู่บ้านของเราอาชิละที่เราปลูกเนี่ยก็กาแฟอาชิลองก็ราชาทั่วไปหรือว่าทางงานทั่วไปต่างๆนะครับแล้วก็หมู่บ้านเราที่เราพูดถึงเนี่ย1จะมี2ชาติพันธุ์นะครับจียูนานและก็อาขาดนะครับคนไหนที่อยากจะมาเดินเที่ยวในสวนกาแฟต่างๆนะครับเราก็ยินดีทุกท่านนะครับพาไปชมวิวสวนกาแฟทีนี้เรามีผสมผสานนะครับจะมีเชอร์รี่โบยลูพักลิจินะครับอันนี้ผลไม้ผสมผสานนะครับบางทีเราไม่มีกาแฟเก็บก็เก็บชาปูแบกผสมผสานนะครับของหมู่บ้านเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่เราพูดถึงที่การปลูกแสแล้วเราพูดถึงการทะเลที่อาราบิก้าอยู่ในผ
รระดับทะเลสูงเนี่ยเหมาะสมเท่าไหร่ถ้าจริงๆนะครับเราดูแล้วเนี่ยประมาณระดับทะเล900ขึ้นไปหรืออาจจะ 1,000 หรือว่า 1,100 1,200 ก็ดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ต่างกว่าระดับทะเลประมาณ900ก็มาเราดูแล้วคุณภาพกาแฟก็พอใช้ได้หมู่บ้านเราบางที่ก็จะมี920บ้าง940บ้างหรือว่าอาจจะมีระดับทะเล 1,000 ก็มีนะครับแล้วตอนนี้การเกี่ยวกาแฟเนี่ยตั้งแต่ตุลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมมกราแล้วกุมภาพันธ์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะครับเลยคนไหนที่ว่าว่างช่วงนี้นะครับอยากจะไปชมที่สวนชาวบ้านเก็บกาแฟต่างๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ไปเก็บเชอร์รี่กาแฟเชอร์รี่เนี่ยอยากจะไปเก็บดูอยากจะไปถ่ายภาพที่ละลึกต่างๆก็ทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับอันนี้เกี่ยวกับกาแฟแล้วก็ตอนนี้เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ขั้นตอนการปลูกกาแฟเท่านี้ก่อนนะครับ